สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการใช้คำสั่ง roll up สำหรับออกรายงานในภาษา SQL ตอนที่2ตอนจบกับผมอาจารย์สราวุธแดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกันนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ก็เช่นเดิมนะครับเราจะใช้ SQL Server 2017 Express Edition ร่วมกับMicrosoft SQL Server Management Studio นะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงคำสั่ง roll up นะครับซึ่งก็เป็นการหาผลรวมนะครับหลังจากการทำการ group by แล้วนะครับก็จะมี record เพิ่มขึ้นมา1 record นะครับของแต่ละกลุ่มข้อมูลนะครับที่มีการจัดกลุ่มด้วยคำสั่ง group by นั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายรายงานนะครับก็จะมีการนะครับสรุปยอดรวมของแต่ละกลุ่มที่เรากรุ๊ปบายไว้ด้วยนะครับอันนี้คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับยอดขายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นซอร์สข้อมูลนะครับสำหรับที่จะนำไปทำการกรุ๊ปบายหรือไปทำการโรลอัพเพื่อที่จะหายอดรวมในแต่ละไอเทมหรือแต่ละวันที่นะครับนี่จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับยอดรวมนะครับเพื่อที่จะไปทำการจัดกลุ่มนะครับโดยจะจัดนะครับแยกแต่ละ ID นะครับซึ่งภาพทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นซอร์สข้อมูลนะครับหรือข้อมูลออริจินัลนั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับจากการที่เราทำการกรุ๊ปบายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากสไลด์ที่โชว์เนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำการใช้คำสั่ง roll up แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ใช้แต่คำสั่ง group by เท่านั้นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ pro id ที่1ถึง10เนี่ยก็จะมี quantity นะครับก็คือยอดรวมของการขายได้เนี่ยนะครับจัดกลุ่มอยู่แต่ละ pro id นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเรามาดูกันถึงนะครับการที่จะใช้นะครับคำสั่ง roll up นะครับมาสรุปนะครับข้อมูลท้ายรายงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่านะครับยอดรวมนะครับขายสินค้าทั้งหมดจัดกลุ่มนะครับแยกตามแต่ละ ID พร้อมสรุปท้ายรายงานนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไฟล์ออริจินัลนะครับที่ออกมาจากเดต้าเบสนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์จากการที่เราใช้คำสั่ง group by ร่วมกับคำสั่ง roll up นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับลูกศรสีแดงนะครับที่เป็นrecord เบอร์11นะครับก็จะมีคำว่า now แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ได้จากการทำการ roll up ร่วมกับคำสั่ง group by เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ2498นั่นเองนะครับคราวนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเสนอ2วิธีนะครับในการที่จะช่วยแต่งรายงานของเราให้มีความน่าสนใจนะครับซึ่งวิธีที่1เราใช้วิธีการ repeat nowด้วย is now ฟังก์ชันตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าภาพทางด้านขวามือนะครับจะมีไฮไลท์นะครับเป็นกรอบสีแดงไว้แล้วก็เขียนว่ารวมทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือเราใช้นะครับวิธีการแต่งรายงานนะครับโดยใช้คำสั่ง is now ฟังก์ชันไปจัดการคำว่า now ทั้งหลายนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่ารวมทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือรวมทั้งสิ้น 2,498 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประโยชน์ก็จะทำให้รายงานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็สื่อความหมายได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีที่1 นะครับส่วนวิธีที่2นะครับเป็นการแต่งรายงานด้วยคำสั่ง union all นะครับซึ่งก็นะครับหน้าตาเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมากับรายงานตัวแรกเลยแต่ว่านะครับวิธีการเขียนก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถทบทวนได้ที่ เรื่องของ roll up ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่องคำสั่ง roll up นะครับกันต่อในตอนสุดท้ายนะครับจากตารางนะครับอันนี้ตารางนี้นะครับได้พูดไปในคราวที่แล้วนะครับว่านะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับที่เอามาเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยนะครับคอลัมน์ไอเทมคอลัมน์เดย์แล้วก็คอลัมน์อะมันท์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสื่อความหมายว่านะครับไอเทมก็จะเป็นเบอร์สินค้านัมเบอร์อะไรนะครับเดย์ก็คือขายวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนอะมันท์ก็คือขายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ในสัปดาห์ขอโทษครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็จะบอกถึงว่านะครับ
เราได้มีการใช้คำสั่ง roll up จัดการรายงานให้ได้เป็นหน้าตาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือไอเทมที่1นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งหมด2ไอเทมด้วยกันก็คือ record เบอร์1ใช่ไหมครับไอเทมเบอร์1 record เบอร์1นะครับ day วันที่1ขายได้จำนวน3ชิ้นนะครับไอเทมเบอร์1เช่นเดียวกันใน day ที่2ขายได้จำนวนทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วสิ่งที่เมื่อเราทำการ roll up แล้วจะงอกออกมานะครับนั่นก็คือไอเทมเบอร์1เช่นเดียวกันแต่ว่าตรง day เนี่ยจะขึ้นว่า now นะครับแล้วก็ amount นะก็คือเป็นจำนวนยอดรวมนะครับของระหว่าง4กับ3นะครับรวมกันเป็น7นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้กันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ได้รายงานสรุปออกมานะครับหน้าตาในแต่ละไอเทมนะครับมีการสรุปแต่ละไอเทมเนี่ยหน้าตายอดรวมเป็นแบบนี้รวมถึงนะครับยอดสุดท้ายของการรวมทุกไอเทมนะครับนั่นก็คือ10นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูในทีละรายงานนะครับสำหรับรายงานแรกที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของยอดรวมนะครับขายสินค้าแต่ละรายการนะครับจัดกลุ่มตามวันที่และตามแต่ละโปร ID นะครับซึ่งถ้าดูจากลูกศร นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับทางด้าน order date นะครับเรามีคำว่า now นะครับนั่นก็คือมันเป็นลักษณะของการเบรกแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ลูกศรทางด้านขวามือนะครับที่จะชี้ตรง quantity 474นะครับนั่นก็เป็นนะครับยอดรวมนะครับของ Pro ID ที่1นะครับก็คือยอดทั้งหมดนะครับของกลุ่มนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมียอดทั้งหมดของกลุ่มที่เป็น Pro ID 2นะครับนั่นก็คือ288นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการคิวรี่กันนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับรายงานที่1นะครับเรามาดูวิธีการคิวรี่นะครับยอดรวมขายสินค้าแต่ละรายการจัดกลุ่มตามวันที่และตามแต่ละโปร ID นะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะทำการนะครับ select ธรรมดาก่อนนะครับ select นะครับ เราต้องการเอา fill order date นะครับนะครับ Pro ID นะครับแล้วก็ผลรวมของquantity นะครับแล้วก็ sum นะครับแบบนี้นะครับ เราตั้งเดี๋ยวแก้ไขเด็ดนิดนึงนะครับครับแล้วก็ตั้งชื่อเล่นนะครับ Aris ให้กับ quantity นะครับนะครับฟอร์มนะครับจาก TBL order นะครับจากนั้นก็เราก็ทำการ group by ปกตินะครับ group by ตาม pro id นะครับและเราก็ comma นะครับตามด้วย row up นะครับ row up นะครับผลรวมที่เหลือก็คือไปตาม order date นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราลองนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม่มี error แล้วนะครับเราก็ทำการทำ highlight นะครับแล้วก็ทำการ execute นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวที่เป็นนะครับกลุ่มของรายงานนะครับก็คือมี order date นะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับ pro id แล้วก็ตามด้วย quantity นะครับซึ่งนะครับแต่ละ pro id เนี่ยก็จะมาจัดกลุ่มไว้เรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายตัวแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นค่า now นะครับซึ่งเป็นตัว break นะครับแล้วก็จะมียอดรวมทางด้านนี้นะครับแต่ที่เราสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์ที่โชว์ให้ดูในตอนแรกนะครับที่เป็นตัวอย่างรายงานนะครับแล้วก็ตัวผลลัพธ์คิวรี่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะครับวันที่เนี่ยมันจะไม่มีการเรียงกันนะครับซึ่งในลักษณะของที่วันที่ไม่เรียงแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเนื่องด้วยนะครับผมกำหนดนะครับวันที่เนี่ยให้เป็น n วาชาปกตินะครับในการรับข้อมูลนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีการนะครับแปลงวันที่นะครับแปลงฟิลวันที่ตรงนี้ให้เป็นวันที่ที่แท้จริงซะก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับจะได้สะดวกในการ
รับค่านะครับก็เลยใส่เป็นธรรมดาไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะต้องมีการออเดอร์บายหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่ามีการเรียงลำดับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการที่มันเป็น n วาชามันมองว่าเป็นตัวอักษรนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำการ convert ซะก่อนนะครับทีนี้วิธีการ convert นะครับเราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราก็ convert ปกตินะครับก็คือเราจะใช้โค้ดนะครับด้านบนนี้ก็ได้นะครับก๊อปมานะครับพอก๊อปมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้คำสั่ง convert ปกตินะครับเป็น convert แบบนี้นะครับถ้าพิมพ์ถูกก็จะขึ้นสีชมพูแบบนี้นะครับเราเปิดวงเล็บนะครับเรากำหนดให้เป็น date นะครับ date ตัวเดียวนะครับแล้วก็เราคอมมานะครับตามด้วยนะครับfill นะครับหรือคอลัมน์ที่เราสนใจนะครับนั่นก็คือ order date นะครับและเรามาคอมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะกำหนดฟอร์แมตให้เป็นประเภทเขาเรียกรูปแบบของการแสดงผลของวันที่นะครับในที่นี้เนี่ยขอให้เป็นผมยกตัวอย่างให้เป็น105ก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็เราก็มาตรวจดูคำสั่งนะครับว่าอ่ะตรงชุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ convert วันที่นะครับแล้วก็มีการคอมมาตามด้วย pro id และตามด้วย sum ปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็ทดลองรันดูนะครับนะครับพอทดลองรันดูแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับตรงที่เป็นวันที่มาแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเป็น2561 01แล้วก็12นะครับนี่105จะเป็นฟอร์แมตลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราจะสังเกตเห็นว่านะครับวันที่ก็ยังคงไม่เรียงอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยให้เรามาตรวจโค้ดดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงไหนที่มันเป็นส่วนของ order date นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าตรง low up เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของ order date เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่มีการ convert เราก็ต้องมาทำการ convert ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ใช้วิธี convert ปกตินะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ date นะครับนะครับตามด้วย comma นะครับแล้วเราลบวงเล็บเปิดตรงนี้ทิ้งไปนะครับ comma แล้วก็ตามด้วย order date หรือวันที่ที่เราสนใจนะครับแล้วก็กำหนดนะครับเลขการแสดงผลนะครับเลขฟอร์แมตนะครับ105นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันยังมีตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นฟ้องเออร์เรอร์อยู่นะครับซึ่งตรง Roll Up เนี่ยมันจะต้องอยู่ในวงเล็บนะครับเราก็นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บไปอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับนะครับนึกออกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับพอ roll up เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวงเล็บเปิดปิดเพื่อที่จะรับฟิลทั้งก้อนนี้นะครับซึ่งฟิล order date ทั้งก้อนนี้ถูก convert นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปิดแล้วก็ปิดในส่วนของเริ่มต้น convert กับตรงท้ายของ convert แบบนี้นะครับนะครับพอตรวจดูแล้วก็พบว่าไม่มี error แล้วนะครับเราก็ทำการนะครับทำ highlight แล้วก็ทำการ execute ดูนะครับนะครับก็พบว่านะครับไม่มี error แล้วนะครับส่วนวันที่นั้นก็ถือได้ว่าเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเดือน1เดือน1หมดเลยนะครับ12 20 30แล้วก็เดือน2วันที่6 14แล้วก็24นะครับแล้วก็ส่วนเบรกก็คือส่วนกรุ๊ปของยอดรวมของ Pro ID หมายเลข1นะครับแต่นะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือว่าในส่วนของออเดอร์เดตตรงนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นว่า no column name อยู่นะครับบางทีเราอาจจะต้องมีการ list นะครับวันที่ให้หน่อยนะครับหลังจากที่เรา convert เสร็จแล้วนะครับก็เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็เป็นไม่ใช่มาเปลี่ยนครับคือมาเพิ่มตรงส่วนนี้นะครับเป็น as นะครับตั้งชื่อเดิมก็ได้ครับ order date นะครับน่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับ enter form ลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองทดลอง execute ดูนะครับก็ปรากฏว่า order date มาแล้ว pro id มาแล้ว quantity มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นยอดรวมในแต่ละกลุ่มก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือรายงานนะครับอันที่1ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีอยู่ทั้งหมด10กลุ่มนะครับก็จะมี10ชุดข้อมูลที่มีการทำการ roll up นะครับสำหรับรายงานที่2นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของยอดรวมนะครับขายสินค้าแต่ละรายการเช่นเดียวกันนะครับจัดกลุ่มตามวันที่และ
ตามแต่ละ Pro ID นะครับแต่เป็นแบบนะครับแบบมีข้อความขั้นแต่ละรายการนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะมีการแต่งรายงานนะครับโดยการที่จะเอาข้อความไปแทนคำว่า Now นะครับเดี๋ยววิธีการคิวรี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับรายงานแบบที่2นี้นะครับก็จะเป็นยอดรวมนะครับขายสินค้าแต่ละรายการนะครับจัดกลุ่มตามวันที่และตามแต่ละ Pro ID แต่ตรงนี้เนี่ยจะพิเศษก็คือว่าจะมีข้อความขั้นแต่ละรายการนะครับนั่นหมายความว่าค่าเนาทั้งหลายเนี่ยจะต้องหายไปนะครับแล้วก็มีข้อความที่เราอยากจะให้มันแสดงผลเนี่ยมาแสดงผลแทนคำว่าเนานะครับก็เริ่มต้นเช่นเดิมนะครับเราก็เริ่มจากการ select นะครับ select นะครับคราวนี้เราบอกว่าเราจะแทนที่นะครับแทนที่ now นะครับเราก็ต้องกำหนดคำสั่งฟังก์ชัน is now นะครับนะครับฟังก์ชัน is now นะครับเราเปิดวงเล็บนะครับให้กับนะครับ order date นะครับซึ่งเป็นตัวฟิลที่เราสนใจนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราทำการใส่ข้อความที่จะแทน now นะครับนั่นก็คือรวมรายการที่แล้วกันนะครับรวมรายการที่นะครับเพื่อที่จะได้ไปอีกฟิลหนึ่งคือ Pro ID จะได้รู้ว่าที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับปิดวงเล็บจากนั้นเราทำการ aris นะครับตั้งชื่อนะครับ as นะครับorder date นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการอีก2ฟิลนะครับนั่นก็คือ Pro ID นะครับรวมถึงนะครับผลรวมนะครับของ quantity นะครับก็ต่อด้วย sum นะครับเปิดวงเล็บนะครับ quantity นะครับแล้วเราก็อย่าลืมว่าตั้งชื่อ sum quantity ด้วยนะครับก็ชื่อเดิมนะครับ con add ตัว aris นะครับครับแบบนี้นะครับ from นะครับ from จาก TBL นะครับ order แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะทำการนะครับ group by นะครับ group by ไปตาม pro id นะครับแล้วก็เราจะทำการหาผลรวม row up นะครับที่เหลือนะครับที่ fill นะครับ order date แบบนี้นะครับก็นะครับรวมที่เหลือนะครับไปตาม order date นะครับอันนี้เราลอง execute ดูนะครับตรวจดูเราไม่พบ error นะครับก็ execute ดูนะครับอันนี้ execute ดูเราก็จะพบว่านะครับรวมรายการที่1นะครับยอด474นะครับนั่นหมายความว่าค่าเนานะครับจากรายงานแรกเนี่ยหายไปแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นข้อความที่เราอยากจะให้มันแสดงผลเนี่ยมาแสดงแทนนะครับแต่ว่าเราก็พบปัญหาเดิมนะครับก็คือตรงที่นะครับตรงที่เป็นวันที่นะครับไม่ได้เรียงลำดับนะครับตามที่เราอยากจะให้มันเรียงนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบปัญหาว่าวันที่สลับกันไปสลับกันมาแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ตามนะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหานั้นนะครับเราก็จะต้องมีการทำการคอนเวิร์ตนะครับทำการคอนเวิร์ตเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับจากตัวเอ็นวาชาที่ใส่วันที่ปกติตรงนี้นะครับให้เป็นในรูปแบบลักษณะสตรัคเจอร์หรือว่า Data Type ที่เป็นวันที่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะคิวรี่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเราสนใจที่รายการที่เป็น order date นะครับเราก็สนใจก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะครับทีนี้ถ้าเราสนใจก้อนนี้ทั้งก้อนเดี๋ยวผมขออนุญาต enter นะครับในส่วนนี้ลงมาก่อนนะครับจะได้คิวรี่ง่ายๆนะครับ is now เนี่ยนะครับเรายังคง is now เหมือนเดิมนะครับก็คือเรายังต้องใช้ฟังก์ชันนะครับในการที่จะแทนที่ค่า now ด้วยข้อความนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีการ convert นะครับวันที่นะครับวิธีการ convert ของเรานะครับเราจะต้อง convert ในชั้นที่เป็น order date ซะก่อนนะครับคราวนี้นะครับเราก็ทำการนะครับ convert นะครับแบบนี้นะครับ
และเราก็ทำการเปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บด้วยอะไรครับเปิดวงเล็บด้วย date นะครับนะครับ date แบบนี้นะครับแล้วก็เราคอมมาด้วย order date นะครับ order date นะครับนี้เนี่ยเราจะได้ก้อน order date ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ทำการระบุนะครับตัวเลขที่จะให้เป็น format ของการที่วันที่จะแสดงผลนะครับเมื่อสักครู่เรายกตัวอย่างก็คือ105นะครับ105นะครับเราก็ทำการปิดวงเล็บนะครับปิดวงเล็บที่1นะครับปิดวงเล็บที่2นะครับสำหรับก้อนนี้นะครับส่วน is now นะครับ is now is now เนี่ยเราก็จะต้องนะครับทำการ convert อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแปลงกลับนะครับคือก้อนในเนี่ยนะครับเราแปลงตัวที่เป็นในส่วนของนะครับวันที่แล้วนะครับในส่วนของก้อนข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเราไม่แปลงกลับถ้ามันเป็นวันที่อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะนะครับมันจะไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน is now ซึ่งจะใช้กับ envarchar หรือว่าใช้กับตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นตัว text เนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรง is now นะครับเราก็จะต้องทำการเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ทำการ convert นะครับนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นการ convert รอบนอกนะครับเราต้องมีการระบุว่าข้างในเนี้ยเป็นวันเป็น format ของวันที่อยู่เราจะกำหนดนะครับเปลี่ยนนะครับให้เป็น format อะไรนะครับในที่นี้นะขอกำหนดให้เป็น structure เดิม data type เดิมนะครับก็คือ envarchar นะครับนะครับ envarchar แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย field ที่เราสนใจก็คือทางก้อนข้างในนะครับ comma ด้วยนะครับวงเล็บ convert นะครับ date นะครับ order ประเภท105อะไรแบบนี้นะครับอันนี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเวลาเราเปิดวงเล็บออกมาแล้วเราก็ต้องมาตามมาปิดอีกนะครับปิดนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับเราเปิดมา3 4นะครับเราก็ปิดไป1 2 3แล้วก็4ดูเหมือนจะครบแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของรวมรายการที่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องคอมม่าให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการระบุว่านะครับตัว is now ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะแทนที่นะครับเขาด้วยอะไรนะครับนั่นหมายความว่าเราจะแทนที่ is now ด้วย envarchar นะครับเราจะสังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ก้อนด้วยกันนะครับก้อนแรกนะครับเราจะทำการ convert นะครับ order date ก่อนให้เป็นเราเปลี่ยนนะครับ data type ของเดิมของ order date เนี่ยจาก envarchar ให้เป็นวันที่นะครับnumber 105นะครับการแสดงผลที่105ซะก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะแทนที่นะครับค่าว่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือค่า now ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเนี่ยด้วยคำสั่ง is now function นะครับซึ่งคำสั่ง is now function นั้นนะครับจะแสดงผลนะครับจะเวิร์กกับตัวที่เป็น envarchar หรือว่าตัวที่เป็นตัวอักษรทั้งหลายเท่านั้นนะครับก็เราก็ต้องมีการ convert กลับนะครับข้างใน convert เป็น date แล้วข้างนอกก็ต้อง convert กลับจาก date ให้เป็น envarchar เช่นเดิมนะครับแล้วก็ถึงจะใช้ฟังก์ชัน is now ได้นะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะดูงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่านะครับตรงนี้มันมี2ก้อนนะครับก้อนที่เป็น convert นะครับ convert date กับ convert envarchar แล้วก็ตัวแทนที่เป็นตัวแปลงนะครับฟังก์ชัน is now function เนี่ยนะครับก็จะไม่งงนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดวงเล็บเนี่ยเราก็ปิดให้ครบนะครับซึ่งนะครับเราก็ตอนนี้มีฟิลที่เป็น order date แล้วนะครับมีฟิลที่เป็น pro id แล้วก็ continuity นะครับแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมารันดูนะครับนะครับพอรันดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับตัวที่เป็นนะครับ order date ก็จะถูกเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเรียงแล้วเนี่ยเรียงจริงๆหรือเปล่านะครับนะครับเราพบว่านะครับในส่วนนี้เนี่ยยังไม่เรียงลำดับเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าจากวันที่นะครับจะเป็นวันที่ที่เป็น610112นะครับ610214นะครับ610120แล้วก็610224นะครับเราก็ต้องมานั่งตรวจดูว่ามันจะเกิดจากอะไรอีกนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราแปลงวันที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปแปลงให้ครบนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังขาดตรงที่เป็น row up นะครับ row up เนี่ยยังไม่ได้ถูกทำการแปลงวันที่นะครับเราก็จะต้องทำการ convert อีกรอบหนึ่งนะครับ convert นะครับ date นะครับให้เป็นประเภท date นะครับฟิลที่เราสนใจก็คือ order date นะครับกำหนดนะครับให้เป็น105นะครับอย่าลืมว่ามีคอมม่าด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับ
ปิดวงเล็บก็ปิดให้ครบนะครับซึ่งมี2วงเล็บนะครับเราเปิด2วงเล็บปิด2วงเล็บนะครับจากนั้นเราทําการรันนะครับนะครับพอทําการรันเนี่ยเราก็จะพบข้อแตกต่างนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่เกิด error นะครับก็คือว่านะครับตอนนี้เนี่ยวันที่เราได้เรียงลําดับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเดือน1 12วันที่12นะครับเดือน1วันที่20เดือน1วันที่30แล้วต่อได้เดือน2วันที่6 14แล้วก็24แล้วก็รวมถึงนะครับมีนะครับมีข้อความเบรกแต่ละกลุ่มนะครับก็คือรวมรายการที่นะครับหมายเลข1ยอดอยู่ที่474นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรายงานที่2นะครับสำหรับรายงานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันกับแบบที่เป็น2แบบแรกนะครับนั่นก็คือยอดรวมนะครับขายสินค้าแต่ละรายการนะครับจัดกลุ่มตามวันที่และตามแต่ละโปร ID นะครับแต่ในส่วนนี้จะเป็นแบบมีข้อความขั้นแต่ละรายการและนะครับมีการสรุปยอดรวมทั้งหมดเป็นยอดสุดท้ายของทุกๆรายการด้วยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับมีการแต่งข้อความนะครับไปแทนที่คำว่าเนาในทุกๆรายการแล้วก็มีการสรุปนะครับยอดรวมทั้งหมดในรายการสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยววิธีการคิวรี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับสำหรับรายงานที่3นะครับซึ่งเป็นรายงานสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็จะนะครับนำเสนอนะครับยอดรวมขายสินค้าแต่ละรายการนะครับจัดกลุ่มตามวันที่และตามแต่ละโปร ID นะครับแบบนะครับมีข้อความขั้นแต่ละรายการนะครับและก็มีการสรุปยอดรวมทั้งหมดด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตรงท้ายของรายงานเนี่ยจะมีการสรุปยอดรวมในแต่ละกลุ่มทุกข้อมูลเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยคำสั่งนี้ในพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าจะมีการรวมเอาคำสั่ง Union All เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับรายงานตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งคำสั่ง Union All นะครับคือเป็นการรวมข้อมูลทุกรายการนะครับคือหมายความว่านะครับคิวรี่ด้านบนกับคิวรี่ด้านล่างเนี่ยไม่ว่าจะมีข้อมูลซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันยังไงเนี่ยก็จะรวมทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีข้อพิเศษอยู่ตรงข้อนึงก็คือว่าหัวคอลัมน์นะครับหรือว่าหัวฟิลนะครับจะต้องมีลักษณะที่เป็นจำนวนที่เท่ากันแล้วก็มี data type ที่เหมือนกันนะครับถึงจะทำการ union all กันได้นะครับซึ่งนะครับตัว union all ที่จะเป็นตัวสรุปรายงานทั้งหมดนะครับจะอยู่ด้านล่างสุดเดี๋ยวจะผมจะลองคิวรี่ให้ดูก่อนนะครับเริ่มต้นจากการ select นะครับข้อความออกมาก่อนนะครับว่ารวมนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับจากนั้นคอมม่านะครับคอมม่าแล้วตามด้วยขีดนะครับขีดกลางนะครับแล้วก็คอมม่าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการซัมนะครับตามด้วยฟิลนะครับควอนติตี้นะครับ from นะครับ tb l นะครับออเดอร์นะครับแบบนี้นะครับนะครับเราก็ทำการ execute ดูนะครับลองรันดูเราจะพบว่านะครับเราจะได้คล้ายๆกับเป็นท้ายของรายงานออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือรวมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นคอลัมน์ว่างๆแล้วก็มีเครื่องหมายขีดอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยยอดรวมนะครับซึ่งเครื่องหมายขีดๆอยู่นั้นนะครับ เหตุผลก็คือว่าตรงกลางนี้เราจะมีตัวจัดกลุ่มนะครับก็คือ Pro ID นะครับซึ่งตัว Pro ID นั้นเราจะไม่คำนวณนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นขีดว่างๆอย่างนี้ไปนะครับเมื่อเราได้ตรงท้ายของรายงานมาแล้วนะครับได้ยอดรวม2498แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการ select นะครับ select เจ้าตัวรายงานด้านบนนะครับที่จะมีการจัดกลุ่มนะครับคราวนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็ทำการ select นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเร็วๆนะครับ is now นะครับเรามีการ convert นะครับมีการ convert นะครับเป็นกำหนดให้เป็นN วาชานะครับนะครับแล้วก็มีการทำการ convert อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการ convert date นะครับแบบรายงานเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ select ให้เหมือนกับหัวชื่อของฟิลเลยนะครับประเภท105นะครับจากนั้นตามด้วยวงเล็บปิดนะครับไป3ตัวนะครับ
แล้วก็ไปที่นะครับตรง is now นะครับก็จะเป็นการรวมรายการที่นะครับมีการตั้งชื่อด้วยนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ convert อีกรอบหนึ่งนะครับ convert อะไร convert pro id นะครับตัว ID ให้เป็น N วาชาเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเราทำการหาผลรวมนะครับนะครับผลรวม quantity นะครับฟอร์มนะครับจาก TBL นะครับออเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกรุ๊ปบายนะครับทำการโรอัพนะครับโรอัพก็ต้องคอนเวิร์ตตัวเดิมนะครับคอนเวิร์ตเดทนะครับออเดอร์เดทนะครับให้รูปแบบการแสดงผลที่105นะครับนะครับก็ตรวจวงเล็บดูให้ครบนะครับนะครับเราจะมาทดลองรันดูว่ามันจะติดเออร์เรอร์ตรงไหนไหมนะครับนะครับติดตัวแรกนะครับเราลองมาเช็คดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวที่นะครับเป็นตัวคอมมาตรงนี้ไม่รู้จักว่าจะมันจะมีอะไรต่อนะครับก็แปลว่าผิดซินแท็กนะครับก็อาจจะต้องลบทิ้งไปนะครับแล้วก็เราลองรันก้อนนี้ดูก่อนนะครับปรากฏว่าได้เป็นข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาตรวจดูข้อมูลนะครับว่าเจ้าตัวที่เป็น order date นะครับเรียงวันที่เรียบร้อยไหมนะครับก็ปรากฏว่านะครับเรียงเรียบร้อยไปจนถึงกลุ่มที่นะครับรวมรายการที่10นะครับคือ pro id หมายเลข10เลยนะครับก็ดูเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่มีการรวมทุกรายการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวที่เป็นก้อนนี้นะครับซึ่งนะครับมีตั้งหลายรายการที่1ถึงรายการที่10นะครับแต่ว่าจะไม่มีการรวมนะครับจะไม่มีการรวมรายการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรวมนะครับจะทําการรวมด้วยคำสั่งนะครับ union all นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพอรวมแล้วนะครับปรากฏว่าพอเราเอาคำสั่งที่เป็น union all เนี่ยนะครับมารวม query นะครับนะครับมา merge query ระหว่าง query ด้านบนนะครับเป็นตัวที่จัดกลุ่มนะครับแล้วก็ query ด้านล่างที่เป็นตัวนะครับผ่าผลรวมทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าไม่พบเออร์เรอร์ใดๆก็มาตรวจดูนะครับว่ารีพอร์ตของเรายังมีหน้าตาสวยงามเหมือนเดิมไหมนะครับรวมรายการนะครับแล้วก็ยอดสุดท้ายนะครับนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ารวมทั้งสิ้นนะครับคือยอดสุดท้ายเนี่ยจะรวมรายการที่10 92แล้วก็มีรวมทั้งสิ้นคือยอดสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นขีดๆนะครับแล้วก็2 4 9 8แบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็นะครับจะสังเกตเห็นว่ารายงานของเราก็จะออกมาเรียบร้อยหน้าตาสวยงามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้เป็นลักษณะที่เป็นไดนามิกรายงานได้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลฐานข้อมูลหรือว่าผู้ที่เขียนโปรแกรมแล้วก็อยากจะให้รายงานเนี่ยมันจบเลยที่โค้ดนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับมันจะมีนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นคำถามตรงที่ว่าทำไมจะต้องนะครับมีการแปลงตัว Pro ID ด้วยนะครับถ้าไม่แปลงได้ไหมนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าถ้าไม่แปลงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือไม่แปลงนะครับปกติเดี๋ยวเราคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้ก่อนนะครับนะปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวที่เป็นขีดๆตัวเนี้ยนะครับ
มัน data type เนี่ยมันบอกว่าเป็นแบบมันถูกมันไม่สามารถจะไปรวมกันกับ data type ที่เป็น int ได้นะครับซึ่ง pro id ตรงนี้เป็น int อยู่นะครับก็นะครับเป็นเหตุผลว่าจะต้องทำการแปลง pro id ซะก่อนถึงจะเอาตัวเนี้ยนะครับไปแทนที่นะครับตัว pro id ด้านล่างสุดได้นะครับเพราะว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็น int อยู่เราต้องทำการ convert ให้เป็น nvarchar ซะก่อนนะครับถึงจะนะครับเอาตัวที่เป็นตัวขีดตัวเนี้ยนะครับไปแทนที่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงขีดนะครับเราจะเอามาตกแต่งนะครับให้ตรงกลางตรงนี้ตรง pro id ตรงนี้เป็นตัวขีดนะครับซึ่งนะครับก็ต้องทําการแปลงซะก่อนนะครับพอทําการแปลงเสร็จแล้วเนี่ย data type มันเท่ากันแล้วนะครับมันเหมือนกันแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะใส่ขีดเข้าไปตรง product id ได้นะครับเพราะตรงนี้ไม่ต้องการผลรวมนะครับต้องการแค่ที่ว่างๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับโดยสรุปก็คือนะครับเราทําการ select นะครับ is null นะครับคือแทนที่นะครับค่า null ด้วยฟังก์ชัน is null นะครับก็คือแทนที่ค่า null ด้วยคำข้อความที่เป็นคําว่ารวมรายการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการทําการ convert เป็น nvarchar ของการ convert date ข้างในซะก่อนนะครับซึ่งนะครับก็คล้ายๆกับรายงานเมื่อสักครู่นะครับที่ date เนี่ยเป็นประเภทนะครับ nvarchar ดังนั้น convert กลับมาเป็น text นะครับขอโทษจะเป็น nvarchar ใช่ไหมครับ convert กลับมาเป็น date ก่อนเป็น date ประเภท date นะครับจากนั้นเป็น date เนี่ยเราจะแทนที่ฟังก์ชัน is null ด้วยฟังแทนที่ค่า null ด้วยคำสั่ง is null เนี่ยเราก็ต้องมีการทำการแปลงกลับให้เป็น nvarchar ซะก่อนถึงจะใช้ฟังก์ชันด้านนอกนี้ได้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนนี้เราจะมีการใช้คำสั่ง union all นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีการทำหัวฟิลหรือว่าทำคอลัมน์ไม่เท่ากันก่อนแล้วก็ต้องเป็นประเภทเดียวกันก่อนเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการคอนเวิร์ตนะครับ Pro ID ในส่วนนี้นะครับครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอนเวิร์ตก็ดีนะครับหรือว่าการ union all ก็ดีการ group by ก็ดีการ raw up ก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งที่นะครับอำนวยความสะดวกในการทำงานของเราจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราได้ศึกษาในรายละเอียดลงไปลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ายังมีคำสั่งอีกมากมายนะครับที่จะมาอำนวยความสะดวกในการสร้างรายงานของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนะครับดูแลฐานข้อมูลการดูแลข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ให้มันจบนะครับด้วยโค้ดของเราเองนะครับก็จะอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เรื่องของเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่ง roll up สำหรับออกรายงานในภาษา SQL ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับในวิดีโอชุดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead.